เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของเปรตนรกอสุรกายเมืองคนให้ฟังว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับพวกเราเนี่ยผมไม่อยากให้พวกเรานี่เกิดมาในพุทธศาสนาได้มาเสียประโยชน์จากจุดนี้เพราะเราไม่มองเห็นมันนี่จุดนี้แหละที่คนทำไมคนไม่กล้าไม่บรรลุธรรมเราต้องมองว่าคนเราไม่กล้าที่ยอมรับความจริงของตนเองเนี่ยเรามองจุดนี้เพราะการบรรลุธรรมก็คือการบรรลุความจริงของตนเองพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่แล้วนะท่านบอกว่าเห็นอะไรให้เห็นที่เมืองคนนี่แหละมนุษย์เมืองคนสวรรค์เมืองคนนี่เปรตเมืองคนอสุรกายเมืองคนท่านมาให้เห็นจากจุดนี้ก่อนตราบใดที่มันยังมีชีวิตอยู่ที่เรียกว่ากายวาณาคืบเนี่ยที่มีสัญญาและใจอยู่นี่ท่านสอนเราอย่างนี้ท่านว่าถ้าให้มันเห็นจากปัจจุบันขณะนี้ก่อนการตายก็เหมือนการนอนหลับแล้วตื่นใหม่นั่นแหละปัจจุบันนี้ถ้าเรายังไม่รู้เรื่องนี้เรื่องความจริงในเรื่องของนรกเปรตอสุรกายหรือว่านรกสวรรค์นี่นะตายไปคุณคิดได้ยังไงว่าคุณจะพากันรู้เรื่องนี่แหละคือหัวใจสำคัญนะคุณพากันปรารถนาที่จะเอามรรคผลนิพพานเนี่ยปรารถนาที่จะได้เห็นสวรรค์เนี่ยภพชาติจิตนาการเพ้อฝันไร้สาระกันอย่างนี้เรามามองว่าปัจจุบันนี้ทำไมพวกคุณไม่เห็นตัวคุณเองนี่แหละคือจุดสำคัญของมันกล้าไหมล่ะกล้าที่จะมองเห็นตัวเองไหมตราบใดถ้าเรายังไม่เห็นเนี่ยอย่าคิดว่าตายไปแล้วคุณจะพากันเห็นนะพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ทุกอย่างไว้ในมนุษย์เมืองคนนี่แหละคุณต้องมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะนี้แล้วก็เรียนรู้จากมัน เปรตอสุรกายนรกสวรรค์อยู่ตรงนี้หมดคำพูดคนเฒ่าคนแก่นี่มันเป็นคำพูดที่สำคัญสวรรค์ในอกนรกอยู่ในใจนี่ผมพูดมาบ่อยแต่ผมต้องการให้พวกเราทุกคนนี่ประกันเห็นจุดนี้อย่างน้อยให้มันเห็นก่อนตายละกันให้รู้ก่อนตายรู้ในปัจจุบันขณะนี้อย่าพากันไปฝันลมๆแรงๆเพ้อๆฝันๆไปแบบอวิชชาครอบงำจิตเกินไปอย่าเป็นพวกไสยศาสตร์มากเกินไปอายพระพุทธเจ้าท่านน่าอายมากเลยเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทแต่มีอวิชชาอยู่ในไสยศาสตร์อยู่ในจิตนี่มันน่าอายมากน่าอายพระพุทธเจ้าอายพระอรหันตสาวกพระอริยวงศ์สูงเจ้าที่ผ่านมามันน่าอายลูกหลานปัจจุบันนี้ประพฤติปฏิบัติกันเลี้ยวไหลมันปรารถนาตายไปมันถึงจะรู้เรื่องตายไปถึงจะเจอนรกตายไปถึงจะเจอเปรตตายไปถึงจะเจออสุรกายตายไปถึงจะได้เป็นเทวดานี่คือความโง่เขลาของพวกเราคือความไม่กล้ายอมรับความจริงของพวกเรา สิ่งนี้ถ้าไม่สามารถเห็นความจริงได้ในปัจจุบันขณะคุณก็ไม่เจอหรอกจำไว้ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณไม่กัดพริกเนี่ยคุณไม่รู้รสพริกตื่นขึ้นมาคุณจะรู้รสพริกได้อย่างไรถามหน่อยสิปัจจุบันนี้คุณยังอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ออกนี่คุณหลับคนหลับก็เหมือนคนตายทิ้งธาตุสังขารไปช่วงนึงดับสังโยงสัญญาไปช่วงนึงเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกก็เหมือนกันไม่ต่างอะไรกันเลยความหลับกับความตายนี่ท่านว่ามันต่างกันตรงไหนประกันไปพิจารณาจุดนี้ละกันเอาง่ายๆอย่าหลอกตัวเองผมเบื่อที่สุดเลยขี้เกียจพูดที่สุดกับพวกที่หลอกลวงตัวเองนี่นี่เป็นสิ่งที่ผมเบื่อที่สุดทำไมผมพูดแล้วกระแทกเอาก็เพราะว่าเบื่อกับคนพวกที่ไม่กล้ายอมรับความจริงปัดไปรวมๆแรงๆได้สาระนี่ผมไม่เอาถามหน่อยสิเวลาเนี่ยคุณยังอ่านไม่สือไม่ออกนี่ไม่เรียนหนังสือไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเอาง่ายแค่คุณไม่สวดมนต์ไม่ท่องมนต์นี่แหละวันนึงเนี่ยเอาแล้วตื่นขึ้นมาคุณบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้พรุ่งนี้ของคุณมันจบเมื่อไหร่มันเป็นการยาวไกลอนาคตที่ยาวไกลมากเลยการยาวการไม่สิ้นสุดของพวกคุณเนี่ยคือภพของคุณแหละนี่แหละปัจจุบันคุณไม่กัดพริกปัจจุบันคุณไม่แก้ตัวปัจจุบันคุณไม่รู้จักคุณเนี่ยตื่นขึ้นมาคุณรู้จักคุณหรือถามหน่อยสินี่แหละคือจุดสำคัญของมันที่ทุกคนไม่เข้าใจตัวเองเดี๋ยวพากันปรารถนานู่นจะเจอสวรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายน่าอนาถที่สุดปัจจุบันแท้ๆยังมองไม่เห็น
จตัวเองยังมองไม่เห็นตายไปคุณจะเจออะไรเดี๋ยวพวกคุณจะเจออะไรพวกคุณจะเห็นอะไรจะปรารถนามรรคผลนิพพานนี่ในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดนู่นคุณร้อนตรงนี้คุณต้องอาบน้ำตรงนี้คุณร้อนตรงนี้กำไฟตรงนี้คุณต้องละไฟตรงนี้นี่จุดนี้แหละที่คุณมองไม่เห็นตัวเราเองเนี่ยคิดหรือตายก่อนรู้ตายก่อนได้ค่อยรู้พระพุทธเจ้าท่านให้รู้ก่อนตายเหมือนปัจจุบันนี่เราจะทำอะไรรู้อะไรต้องรู้ปัจจุบันขณะนี้นอนตื่นขึ้นแล้วคุณไม่รู้หรอกคุณกัดพริกปัจจุบันขณะนี้พรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาก็ลดพริกอันเดียวนั่นแหละถ้าคุณรู้ปัจจุบันนี้พรุ่งนี้ก็รู้แต่ถ้าปัจจุบันนี้คุณไม่รู้พรุ่งนี้คุณไม่รู้แน่นอนเอาง่ายๆแค่นาทีต่อไปนี่เอาวินาทีต่อไปนี่เอาถ้าคุณไม่ก้าวเดินเนี่ยนาทีต่อไปมันก็ไม่เดินให้คุณหรอกตัวคุณเองเวลาก็หมุนไปอย่างนั้นแหละเหมือนกันคุณนั่งอยู่กับที่เนี่ยพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาจากจุดนี้มันก็ยังอยู่จุดเดิมของเรานี่ถ้าเราไม่เดินไปคุณคิดได้ยังไงว่าตายไปคุณถึงจะรู้ตายไปถึงจะไปเสวยสุขตายไปถึงจะตกนรกตายไปถึงจะเจอเปรตอสุรกายกลุ่มพวกพ้องของคุณก็มันยังอยู่ในภพคุณยังแสวงหากันอยู่นี่ไงนี่ สิ่งนี้แหละที่มันไม่เจอกันมันเป็นสิ่งที่อนาถน่าสงสารมากสัตว์โลกตาเปียกๆตาดำๆนี่มันพูดภาษาคนกันไม่เป็นไม่รู้เรื่องของมีอยู่ในปัจจุบันอยู่ในตัวอยู่ในตนของเราแท้ๆเลยในภพภูมิชาตินี่แต่ไม่กลับไม่สามารถเห็นกันได้นี่เป็นสิ่งที่อนาถที่สุดอายพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยมาเรียกตัวเองว่าเป็นพระสูงหนึ่งแล้วมาเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทแล้วนี่ยังไม่รู้จักตนเองเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมันเลยพากันมั่วซั่วกันไปหมดในปัจจุบันขณะนี้ดูสิเป็นสิ่งที่อนาถที่สุดยอมรับเลยว่าเป็นสิ่งที่อนาถเป็นสิ่งที่ไร้สาระในชีวิตที่เราพากันเป็นอยู่ภพชาติอยู่ในปัจจุบันแต่กับไม่มองเห็นวันนั้นผมไปบิณฑบาต มีโยมคนหนึ่งเหมือนจะเป็นคนประสาทไม่ค่อยดีนักวันนั้นแกคงแกกลัวๆของแกภาษาอะไรของแกสักอย่างแกคงมีปัญหาอะไรทางบ้านได้หอบกระเป๋าน่าจะเมาด้วยแกวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแล้วแกล้มในจิตของแกมีแต่ความบาดกลัวเข้าใจไหมกลัวหอบกระเป๋าทั้งกระป๋องกระเป๋าคือคงผิดกับพี่สาวอะไรแกสักอย่างผู้หญิงคนหนึ่งแต่ประสาทแกไม่ดีก็รู้อยู่แล้วประสาทระบบสติสัมปชัญญะแกไม่ดีหรอกเพราะแกเดินตกแตกตกแตกไม่ค่อยอันนี้เดินหรอกวิ่งมีแต่วิ่งโยมคนนี้วันนั้นผมไปเดินไปบิณฑบาตองค์เดียวโอ้ผมเห็นแล้วชีวิตนี้ผมอนาถมากเลยผมนั่งพิจารณาตลอดเลยชีวิตทำไมเป็นอย่างนี้แกล้มนะรู้สึกว่าแกจะไม่รู้สึกเจ็บเลยแหละล้มทั้งหน้าทั้งหน้าแกลงกับหินข้างหินน่ะเดินไปเดินไปเลือดเป็นกองๆน่ะตอนแรกผมนึกว่ารถชนคนหรืออย่างไรวะหรือรถชนอะไรไปเดินไปเดินไปยิ่งแกตัวเล็กๆอยู่หอบผ้ากระเป๋าสีส้มๆของแกน่ะผมเห็นนะวันนั้นผมสะเทือนมากที่สุดมนุษย์มันคืออะไรวิถีกรรมคืออะไรเศษกรรมที่แกกระทำมายังมาตกถึงปัจจุบันเกิดเป็นคนก็ตามเถิดสติสัมปชัญญะแกก็ไม่ดีไม่มีขึ้นไงในอาการอย่างนั้นเป็นอาการของคนกลัวกลัวมากแกคงผิดกับพี่สาวแกนั่นแหละพี่สาวก็มีลักษณะคล้ายๆกันแกเคยวิ่งมาใส่บาตรให้อยู่ช่วงนั้นแกใส่บาตรเอาเงินใส่บาตรให้รู้สึกจะเป็น3บาทมั้งประมาณนี้แหละบางทีแกวิ่งมาผมยังหยุดๆเลยกลัวแกชนผมเนี่ยแต่วันนั้นที่แกผมเห็นแกละผมสะเทือนมากเลยสะเทือนในการกลับมาพิจารณาตัวเองมนุษย์มันประมาทกับอะไรทำให้มันเป็นอย่างนี้พวกเรามีเวลาทำไมเราไม่รู้จักตนเองผู้ที่พอที่จะมีสติสัมปชัญญะเรียนรู้ธรรมะได้อย่างนั้นน่ะสติสัมปชัญญะเขาท่านแกไม่ค่อยมีแล้วน่ะแกเดินไปแกวิ่ง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 แล้วเตะขาตัวเองล้มเนี่ยผมมองเห็นคาตาเลยแกล้มแกไม่เอามือรับอะไรเลยนะมาแถมหน้าผากทั้งหนวกแก้มแกเนี่ยผมเห็นเป็นขาวๆเลยกระดูกอ่ะวิ่งไปไม่ห้าหกเก้าแค่นั้น
ไม่ถึง19แกล้มผมไม่อยากมองเลยอ่ะผมเห็นแล้วผมสงสารมากเลยนอนอาบเลือดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวข้างถนนน่ะเดี๋ยวโยมก็ไม่เอามาเอาแกน่ะตอนแรกผมนึกว่าคนถูกรถชนแป๊บเดียวแกลุกขึ้นลุกขึ้นแกวิ่งเลยนะลุกขึ้นแกวิ่งเลยนะแกไม่อะไรลุกขึ้นแกวิ่งล้มหมอบสักพักนึงน่ะเลือดมันออกเยอะลุกขึ้นแกวิ่งเลยมันกลัวผมมองไปถึงสัตว์ในอบายภูมินี่แหละสะท้อนให้เราอย่าเป็นบุคคลที่ประมาทในชีวิตนะเวลาผมพูดอะไรให้ฟังญาติโยมก็ตามเถอะหมู่คณะก็ตามเถอะหันมามองเถอะการเกิดมาเป็นมนุษย์การมีโอกาสในการได้บวชการมีโอกาสในการเจอพุทธศาสนาการได้โอกาสในการได้ฟังธรรมได้เรียนรู้ความจริงพระกัญญามเนี่ยหัดกล้าที่จะยอมรับความจริงกันหน่อยอย่าพันไปปรารถนาเอาชาติหน้าชาติหน้าชาติหน้าบ้าบ้าบอบอเนี่ยผมเบื่อกับมุมมองในปัจจุบันไม่เห็นตัวเองนี่การเห็นอย่างนี้ทำให้ผมสะท้อนทุกอย่างเลยแหละสะท้อนมากเห็นว่าอู้มันน่าสงสารมากความกลัวของเขาเนี่ยทำให้เขาไม่รู้จักเจ็บในใจมันกลัวมากมันปิดบังความเจ็บมันลงทั้งหน้าทั้งตาทั้งจมูกเลยแหละเลือดนี่ไม่ต้องไปมองตรงไหนเลยมีแต่เลือดทั้งนั้นพวกท่านไม่ไปเจออาการอย่างนั้นน่ะถ้าพวกท่านไม่มีปัญญาพวกท่านมองเฉยๆแล้วก็อนาถสงสารน่าสังเวชแค่นั้นแหละแต่ไม่มองว่าตัวเรามีชีวิตอยู่ทั้งวันนี่เรากลัวไม่ต่างกับโยมคนนี้เลยน่ะแกเป็นครูผมภาษาทั่วเลยถ้าผมคุณงามความดีอะไรผมอยากให้แกผมจะยกให้แกทั้งหมดเลยถ้ามันเป็นวัตถุสิ่งของได้แต่แม้ใจคุณงามความดีที่ผมแสดงธรรมปัจจุบันนี่ผมจะยกให้แกอย่างน้อยแกเคยเอาเงินมาใส่บาตรให้ผมเนี่ย2บาทหรือ3บาทหรือบาทหนึ่งก็แล้วแต่แกวิ่งเตะขาตัวเองมามีอะไรในสิ่งที่ผมได้มาผมให้โยมผู้หญิงคนนี้เลยให้แกไปเลยอยากให้แกมีสติสัมปชัญญะแค่3บาทก็ช่างมันเถอะ2บาท3บาทเงินน่ะอย่างน้อยความคิดของเราคืออยากให้อยากทำบุญทำทานแต่สติสัมปชัญญะแกไม่สมประกอบวิ่งวิ่งไปล้มล้มวิ่งวิ่งนี่แหละสิ่งที่ผมสะท้อนทั้งหมดเลยผมไม่อยากว่าไม่อยากกระแทกหมู่คณะญาติโยมหรอกไม่อยากกระแทกหมู่คณะครูบาอาจารย์หรอก แต่ผมเห็นนะมันเสียโอกาสจะด่าจะว่าผมยังไงก็ช่างเถอะแต่ผมขอทำหน้าที่จุดนี้เถิดผมเห็นนะผมอนาถอนาถมากผมสงสารพวกเราก็ไม่ต่างกับโยมคนนี้กลัวไม่มีกลัวจนกลัวตกนรกหมกไหมกลัวไม่ได้เป็นเทวดากลัวแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยความกลัวเนี่ยมันต้องมีสติมีปัญญานะสิ่งที่พวกเราทำกันแบบนี้มันกลัวกลัวเกินไปกลัวแบบไม่มีปัญญาน่ะกลัวแบบไม่มีปัญญากลัวแบบบ้าๆบอๆไปเลยกลัวตายอย่างนี้กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้พากันทำบุญทำทานแบบมันกลัวแบบไม่มีปัญญาเข้าใจคำว่าไม่มีปัญญาไหมมันไม่เห็นตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองจะดีกว่าญาติโยมคนนี้ขนาดไหนอ่ะผมว่ามันไม่ดีกว่าเลยนะความกลัวของพวกเรานี่วิ่งตะลอนตะลอนจังหวัดนั้นวิ่งตะลอนตะลอนไปจังหวัดนี้ไม่เคยดูตัวเองนี่แหละนี่แหละเข้าหาครูบาอาจารย์อยากฟังธรรมอยากฟังธรรมอยากบรรลุธรรมแต่ไม่เคยเห็นตนเองไม่รู้จักตนเองไม่บรรลุความจริงของตนเองนี่นี่คือการเสียโอกาสที่สุดเสียดายเกิดมานี่เสียดายมากเสียดายเกิดมาเจอพุทธศาสนาเสียดายเกิดมาบวชในผ้าเหลืองเสียดายมากเลยจุดนี้คือจุดที่เสียดายมากเสียดายมากในชีวิตผมเนี่ยถ้าคนเกิดมาในพุทธศาสนาเนี่ยญาติโยมเกิดมาฟังธรรมแต่ไม่กล้าเผชิญความจริงของตนเองไม่กล้าเห็นตนเองนี่ไม่กล้ายอมรับความจริงไม่มีแนวทางปฏิบัติให้กับตนเองตายไปเขาคิดว่าเขาจะพากันไปสวรรค์ทำบุญเยอะๆหลอกลวงตัวเองไปเรื่อยๆหลอกลวงตัวเองไปเรื่อยๆผมเห็นแล้วอนาถมากครูบาอาจารย์เหมือนกันนี่พาญาติโยมไปหลงผิดนี่ผมเห็นแล้วอนาถมากคุณไม่รู้ว่าเกิดพบไหนชาติไหนแล้วมันไม่ทุกข์มีไหมคุณจะเกิดมาเป็นกษัตริย์ราชามั่งมีสมบัติเงินทองคุณไม่ทุกข์มีไหมผมถามหน่อยสิชีวิตพวกคุณนี่คิดยังไงแบบบอกออกมาเกิดในท้องเขาก็ทุกข์แล้วร้องแวแวนี่ทุกข์ไหมนี่จุดนี้มันน่าเบื่อหน่ายน่าอนาถไงพูดซ้ำซากมาก
แต่อยากให้พวกเรานี่เรียนรู้จากตัวเองเนี่ยนะนี่อย่าพากันไปปรารถนานรกสวรรค์หนูตายไปนู่นน่ะจะหนีพ้นบ่วงพ้นกรรมพ้นเวรไม่ใช่ฮะนิพพานปัจจโยหัวตัวอาศัยเหตุปัจจัยหนุนปรารถนาอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดคุณไม่รู้ว่ามันขนาดไหนในปัจจุบันขนาดชีวิตของพวกคุณนี่มันทุกข์มันเล่ามันร้อนขนาดไหนมีแต่ความอยากนี่ที่ผมเห็นครูอาจารย์วิ่งเล่าร้อนๆไปจังหวัดนั้นทีจังหวัดนี้ทีนี่วิ่งหาหมู่คณะหีนาหาพวกหาพ้องนี่เนี่ยคุณไม่ได้มีสติสัมปชัญญะดีกว่าโยมผู้หญิงคนนี้เลยแกวิ่งไปแกล้มแกวิ่งไปแกล้มเจ็บเป็นเรานี่เจ็บแต่แกยังไม่รู้สึกเจ็บหรอกแกในใจแกมีแต่ความกลัวก็ว่าอสุรกายในจิตอสุรกายคือความกลัวนะอสุรกายในจิตนี่อย่าลืมว่าที่พวกคุณได้ตีได้ฆ่ากันอสุรบากายในจิตนั่นน่ะความกลัวนะความที่พวกคุณวิตกวิจารณ์นี่ความกลัวนะความขาดสติสัมปชัญญะน่ะการที่พวกคุณใจร้อนวู่วามนี่ความกลัวนะสิ่งที่คุณแสดงพฤติกรรมมาทางกายเนี่ยกลัวน่ะเข้าไปสะลอข้อสะลอเวียนสะลอภัยอะไรนี่ความกลัวทั้งนั้นแหละกลัวแบบไม่มีสติปัญญาไงต่อชะตาต่อชีวิตอย่างนี้ความกลัวนะกลัวไม่มีสติปัญญาไงไม่ต่างกับญาติโยมคนนี้นะอย่าคิดว่าต่างกลัวต่อความจริงมันเลยแสดงให้พวกคุณได้รู้จักตัวคุณเลยนะว่าพวกคุณไม่มีปัญญาเลยลองกลับมาพิจารณาตัวเองสิว่าโอ้มันอนาถมากโยมคนนั้นแกกลัวแกวิ่งในใจแกกลัวมากแหละกลัวอะไรสักอย่างนึงกลัวพี่เขาจะมาจับกลัวเขาจะจับกลับบ้านแกคงผิดกับพี่แกน่ะแต่การมองตัวนั้นผมมองทะลุเลยล่ะทำให้โอ้ระลึกถึงญาติโยมทั้งหมดเลยระลึกถึงทุกคนระลึกถึงพฤติกรรมของหมู่คณะหมู่เพื่อนพ้องระลึกถึงหมดตีกลับหมดเลยเกิดมาเม็ดตัวเองนี่แหละระลึกถึงตัวเองแหละก่อนแหละเราประมาทในชีวิตเราขาดสติสัมปชัญญะไม่ต่างกับเขาเลยยืนเดินนั่งนอนเราไม่รู้จักตัวเราเลยเนี่ยอยากอะไรก็ไม่รู้กลัวอะไรก็ไม่รู้โง่มากมากโง่มากชีวิตผมว่าผมโง่สูญเสียเปล่าประโยชน์หนึ่งบวชในพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามีเวลาในการค้นหาตัวเองแต่ผมเอาชีวิตทั้งชีวิตผมไปทำอะไรอยู่ผมมัวเมากับความคิดอะไรอยู่รุ่มหลงกับความคิดอะไรอยู่จินตนาการเพ้อฝันกับอะไรอยู่ผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ดีกว่าญาติโยมคนนี้ด้วยซ้ำไปรุ่มหลงสติเหมือนกันวันหนึ่งขาดสติเหมือนกันอย่าคิดว่าผมด่าแต่พวกคุณผมด่าผมด้วยผมด่าผมก่อนถึงด่าพวกคุณเตือนสติพวกคุณคือเตือนสติผมอย่าคิดว่าฉลาดมีแต่งูกันทั้งนั้นแหละมันมีแต่ความกลัวทั้งนั้นแหละความเพ้อฝันลุ่มหลงมัวเมากับความคิดความเพลิดเพลินกับอารมณ์ไหลไปตามความคิดเพ้อฝันไปตามความคิดก็คือความลุ่มหลงขาดสติโกรธเกลียดอาฆาตมาดร้ายกันคือความลุ่มหลงขาดสติมัวเมาในยศถามดาศักดิ์คือความลุ่มหลงขาดสติหลงโลกหลงทางหลงความจริงหลงความมีความเป็นในปัจจุบันหลงหมดนะปรารถนาจะเป็นเทพเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้ปรารถนาเป็นมนุษย์สมบัติพรหมสมบัติสวรรค์สมบัติหลงโลกหลงสังขารหลงตัวเองหลงรู้หลงนะอย่าคิดว่าพากันฉลาดเนี่ยปัจจุบันขนาดนี้มัวเมาลุ่มหลงกับความคิดเพลิดเพลินกับอารมณ์หลงหมดอะหลงความตายทั้งความตายเป็นเรื่องธรรมดาหลงความแปรเปลี่ยนทั้งเรื่องความแปรเปลี่ยนก็มองให้เห็นอยู่หลงหลงโลกหลงสังขารหลงภพหลงชาติลุ่มหลงมัวเมานี่คือความหลงของมันคิดหรือว่าตายกันไปสะสมไปเรื่อยๆเถิดสะสมไปเรื่อยๆเถิดปัจจุบันไม่เคยละไม่รู้ว่าละคืออะไรสะสมมันมีแต่สะสมกองกิเลสกองภพกองชาติกองกิเลสกองตัณหาสะสมจินตนาการเพ้อฝันสร้างวาสนาบ้าๆบอๆ
มันทำให้หลงตัวเองหลงตัวเองหลงความมีโทษของตัวเองไม่ได้เอาความมีตัวมีตนมาพิจารณาในธาตุในขันธ์นี่มันหลงอยู่ในอัตตาหลงอยู่ในอวิชชาหลงอยู่ในไสยศาสตร์นี่คาถาคำพูดความเป็นไปที่เป็นไปสู่ภพสู่ชาตินี่มันหลงไง นี่อนาถมากผมตักเตือนตัวเองตลอดอะไม่ต่างกับโยมคนนี้ผมอะโยมคนที่วิ่งไปล้มวิ่งไปล้มนี่ไม่รู้จักตัวเองเจ็บแต่ความกลัวมันมากทำไมคนถึงฆ่าตัวตายได้ทั้งมีชีวิตอยู่กลัวตายไปไหนมาไหนก็กลัวตายแต่ทุกข์มากๆมากๆบีบรัดเข้าทำไมฆ่าตัวตายได้คนอ่ะเพราะมันหลงไงหลงรู้ตัวเองไงไม่รู้จักตนเองคนรักตัวเองขนาดไหนแต่ทำไมฆ่าตัวตายได้มามองดูสินี่อู้ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากอย่าฝากเตือนตัวนี้มากๆเลยเพราะกันร่วมหลงไม่รู้ร่วมหลงมัวเมาอะไรยินดีเพลิดเพลินในอะไรปรารถนาอะไรชื่อเสียงเกียรติยศยกยอปอปั้นบ้าบ้าบอวาสนาปรารถนาไปมรรคผลนิพพานที่ไหนมรรคผลนิพพานคือละทางละทางปล่อยทางวางให้พิจารณาในปัจจุบันขณะนี้เห็นแล้วมันอนาถชีวิตนี้เห็นอะไรแล้วถ้าไม่รู้จักคิดนะเป็นคนที่ตาบอดใจบอดมากสิ่งนี้แหละสำคัญอย่าพากันไปมองหาว่าพวกนู้นชาตินู้นเนี่ยปัจจุบันขณะนี้แหละที่มีสัญญาได้ใจน้อมนอบน้อมระลึกรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรอายตนะที่มีอยู่กระทบรู้อยู่นี่เอาตรงนี้มาพิจารณาเลยธาตุขันนี่มันจะอะไรนี่อาศัยเขาอาศัยธาตุอาศัยขันนี่เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ตาได้กระทบอย่างนี้เอามาพิจารณามนุษย์มันงู้ต่อความจริงนี่ความไม่กล้าเผชิญความจริงของตนเองนี่บ้าๆบอๆกันไปแล้วก็บ่นว่าทุกข์เกิดมาทุกข์เกิดมาทุกข์แต่วิธีทางดับทุกข์เห็นกันอยู่นี่ตากระทบให้เรียนให้รู้ให้เห็นอยู่การใช้ชีวิตอยู่ที่ถูกไฟเผาไหม้ไฟความโลภความโกรธความหลงมันเผาไหม้อยู่ตรงนี้แต่กับไม่เคยไม่เห็นกันความอยากวิ่งตะลอนอย่างกับเปรตไฟไหม้หัวกันเนี่ยร้อนรนกระวนกระวายความผิดความพลาดของตนเองไม่เคยเอามาสั่งมาสอนอบรมตนเองได้เลยนี่แหละอย่าคิดว่าตัวเองมีสติสัมปชัญญะดีนะมองเห็นคนบ้าก็บอกว่าไอ้นี่มันบ้าไม่คิดว่าตัวเองก็บ้าไม่ได้ดีไปกว่าเขาเลยหลงลืมตนเองคิดว่าตัวเองดีหรือคิดว่าตัวเองประเสริฐหรือหลงลืมตนเองอ่ะวันหนึ่งรู้จักตัวเองกี่ครั้งรู้จักตัวเองแล้วมันมีปัญญาพิจารณาละได้ไหมละแล้วมองเข้าไปลึกๆแล้วมีใครละวันหนึ่งยังไม่รู้จักตนเองเลยนี่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนี่คิดว่าจะพากันฉลาดไม่มีความเฉลียวรู้ในปัจจุบันรู้ว่ากูมีกูแล้วมันทุกข์นี่ไม่เห็นทุกข์คืออะไรกูยังไม่รู้ปรารถนานุ่นจะเป็นเทวดาปรารถนานุ่นจะเป็นภพเป็นชาติปรารถนานุ่นจะเป็นนุ่นเป็นนี่จินตนาการเพ้อฝันพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์เนี่ยพาจินตนาการเพ้อฝันกันไปนู่นมันกลมพวกผีบ้ากันเนี่ยความทุกข์ความเผาไหม้อยู่ปัจจุบันก็ไม่รู้เรื่องความโกรธความเกลียดก็ไม่รู้เรื่องพากันฉลาดแต่เรื่องโง่ๆนะโลกในนี้มันเป็นยังไงเรื่องที่รู้จักตัวเองยอมรับตัวเองไม่กล้าไม่เอากูทำบุญเยอะแล้วตายไปสวรรค์กูไม่มาเกิดกับสูหรอกบ้าบอคิดหรือว่าทำบุญของคุณน่ะปัญญาถ้าไม่เห็นตัวเองไม่เห็นความจริงของตัวเองเนี่ยเผาไหม้กันอยู่ปัจจุบันนี้อะไรล่ะไอ้ภพในปัจจุบันไม่ใช่หรือที่โกรธที่เกลียดกันอยู่จะตีจะฆ่ากันอยู่นี่ภพนี่ไหมน่ะภพในชาตินี่
ชาติปัจจุบันนี่เห็นไหมภพปัจจุบันนี่เห็นไหมมันผุดเกิดได้ไหมโอปติกาทางจิตน่ะตากระทบรูปเกิดแล้วปฏิสนธิเกิดโอปติกาแล้วเกิดภพขึ้นมาแล้วนรกเกิดในจิตแล้วสวรรค์เกิดในจิตไหมเห็นไหมอสุรกายเกิดในจิตเห็นไหมเปรตเกิดในจิตเห็นไหมทำไมไม่เห็นก่อนเมืองคนนี่สวรรค์เมืองคนนรกเมืองคนอสุรกายเมืองคนเปรตเมืองคนนี่กลัวไหมพากันกลัวจนนอนไม่หลับมีไหมโกรธเกลียดมันอาฆาตมาดร้ายริษยาเห็นไหมทุกอกทุกใจนี่เห็นไหมหนักอกหนักใจนี่เห็นไหมเห็นไหมในเมืองคนนี่เห็นไหมไม่เห็นแล้วคุณไปปรารถนาเอาชาติหน้าจะเห็นไหนไม่เห็นนะปัจจุบันไม่รู้เรื่องนอนไปหลับไปตื่นขึ้นมาคุณรู้เรื่องไงไม่มีปัจจุบันไม่รู้เรื่องตื่นขึ้นมาคุณก็ไม่รู้เรื่องคุณคิดเอาง่ายๆนอนได้ตื่นน่ะที่คุณยังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังมีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยเวลาคุณหลับไปแล้วตื่นขึ้นมานี่สิ่งที่คุณไม่รู้เรื่องมันจะรู้เรื่องมีไหมไม่ได้เรียนไม่ได้อ่านหนังสือตื่นขึ้นมาได้เรียนได้อ่านหนังสือรู้เลยมีไหมไม่เคยฉลาดกับความจริงในปัจจุบันนี่ไม่เคยฉลาดในเหตุในผลของธรรมชาติมั่งมีอะไรปรารถนาอะไรไม่คิดหรือว่าใครเขาเปลี่ยนอะไรมันไม่ทุกข์อ่ะตาบอดมากๆพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ไม่มีเวลาได้อยู่กับตัวเองดูกับตัวเองมันอะไรกันนักกันหนากับชีวิตของมนุษย์นี่มันไม่ได้ฉลาดเลิศเลอกว่าสัตว์ที่ไหนเลยไม่ได้ฉลาดสัตว์ไม่ใช่พูดถึงมันยังฉลาดกว่านะตรงไหนมีเพศมีภัยมันรู้จักหนีคนไปละลานมันชีวิตมันตกล่วงทำให้เจ็บปวดมันหนีมันไม่มาแต่มนุษย์เราเนี่ยมันง่วงโกรธนี่มันทุกข์ไม่ทุกข์ความรักมันทุกข์ไม่ทุกข์ความกำหนัดความยินดีมันทุกข์ไม่ทุกข์ความยึดถือมันทุกข์ไม่ทุกข์แต่ไม่เข็ดไม่หลับไอ้พวกเรานี่มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเมืองคนแล้วนี่มันอยู่ในร่างคนสิ่งนี้เคยโกรธเคยเกลียดกันเนี่ยมาเจออีกก็โกรธเกลียดอีกละทั้งชีวิตโกรธเกลียดอยู่นั่นน่ะไม่คอกันตายอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวถามว่าออกมันได้ไหมสัตว์มันเห็นว่าโอ้ยไฟตรงนี้มันไหม้เว้ยตรงนี้เคยทำลายเราเว้ยตรงนี้เคยกัดเคยขบเราเว้ยมันยังหนีเลยสัตว์นะนะกิริยาอย่างนี้เคยตีมันเคยเตะมันยังหมานี่คนเคยตีเคยเตะมันมันยังไม่ใกล้เลยตรงนี้มันเคยไปแล้วเคยถูกไอ้พึ่งถูกอะไรต่อยมันเนี่ยไปตรงนั้นมันไม่ไปเลยมันจุดถึงจุดนั้นมันหยุดเลยหนีหนีไปแต่มนุษย์เราเนี่ยกลับมาบ้านโกรธกันเข้าทำงานเกลียดกันเห็นหน้ากันอิจฉาริษยากันมานอนในบ้านคิดถึงมันทุกข์รักมันชังมันเคยหนีมันไหมถามหน่อยสิว่าคนเป็นผู้คนผู้ฉลาดนี่พวกคุณผู้มีปัญญานี่ถามว่าพวกคุณหนีออกไหมคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือฉันสัตว์เดรัจฉานออกหนีจากกรงดูดกรงได้มันไปเลยให้มันปรารถนาเข้ากรงไว้เหมือนไม่มานะแต่พวกเรานี่ยังยึดยังถือกันอยู่ไม่จบไม่สิ้นจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งแล้วมาเรียกตัวเองเป็นผู้รู้ผมอนาถมากกับพวกผู้รู้ใหญ่อยู่นี่พวกมีความรู้เยอะๆนี่แต่ไม่รู้จักตนเองนี่ไม่รู้จักภพของตนเองนี่พอบอกว่าให้ดูสิความโกรธนั่นแหละคืออสุรกายในจิตละความอาฆาตความเบียดเบียนความอยากตีอยากฆ่ากันนั่นแหละนั่นแหละภพคุณเกิดแล้วไม่เอาไม่เอาไม่รู้ไม่รู้มันโกรธอยู่ทุกวันโกรธอยู่แทบทั้งวันมันไม่กล้าเผชิญความจริงของตนเองเอาสิเอาสินี่แหละคือความโง่ความเกลียดความวิตกวิจารบอกเลยอาภุพบของอสุรกายเกิดในจิตแล้วนี่คุณวิตกวิจารนี่กลัวนั่นกลัวนี่ร้อนร้อนรุนรุนไฟไม่หัวไม่หางไม่ตัวไม่ตุนนั่งไม่ติดที่ติดทางไม่มีสติสัมปชัญญะนี่อสุรกายเกิดในจิตคุณอสุรกายเกิดในจิตคุณ
ในปัจจุบันนี่แหละโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่กล้าเห็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดูแต่ปรารถนาบรรลุปรารถนาหลุดพ้นปรารถนาสวรรค์แต่ไม่เคยว่าอสุรกายมันเผาอยู่ทุกวัน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 หนึ่งเผากี่รอบมันเกิดกี่รอบโอปติกะในจิตเนี่ยผุดเกิดเท่าไหร่นี่ไม่เห็นกันนี่บอกคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมไม่กล้ายอมรับนี่เนี่ยนี่แหละนี่แหละตัวไอ้กาไม่กล้ายอมรับนี่แล้วมาถามพวกคุณสิวันวันหนึ่งคุณโกรธเท่าไรเกลียดเท่าไรพบอะไรเกิดมากที่สุดถ้ามีเครื่องชั่งตวงวัดสองสิ่งใส่ด้วยกันเนี่ยระหว่างสุขกับทุกข์เนี่ยความพอใจกับไม่พอใจเนี่ยผมรู้ว่าคนเนี่ยส่วนมากร้อยต่อร้อยเลยเอาน้ำหนักของมันเนี่ยมันเก็บใส่แต่ความไม่พอใจเดี๋ยวก็โกรธนั่นเดี๋ยวก็เกลียดนั่นไม่โกรธไม่เกลียดทางอายตนะใดก็อายตนะหนึ่งละภพภูมิอบายภูมิเกิดอยู่ตรงนั้นน่ะคิดถึงหน้าไอ้นั่นก็โกรธเกลียดมันเนี่ยอันนี้พูดไม่ถูกหูอ่ะโกรธเกลียดมันเนี่ยเห็นไหมคิดถึงลูกเป็นยังไงผัวเป็นยังไงโกรธเกลียดมันเนี่ยเห็นไหมไอ้ไหนให้พวกคุณพากันสบายใจมั่งวันวันหนึ่งภพอะไรเกิดขึ้นเอาสาธุมนุษย์ทำไมมันโกหกตัวเองเนี่ยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะไม่ทุกอกทุกใจก็วิตกวิจารกลัวนั่นกลัวนี่ไม่กลัวนั่นกลัวนี่ก็เผลอไปคิดถึงมักนั่นอีนี่เมื่อมักนั่นอีนี่ก็เผลอไปคิดถึงความผิดของมันโกรธเกลียดมันโอ้ยวันวันหนึ่งผมเห็นแต่มันพากันจมอยู่ตรงนี้อบายภูมิสี่ตรงนี้ไม่แปลกที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเขาโคกับขนโคไอ้ที่จะเป็นเทวดาเนี่ยมีแค่ประมาณสักเขาโคเนี่ยสองเขาไอ้ที่ขนมันเท่าไหร่น่ะกี่หมื่นกี่พันกี่พันกี่หมื่นกี่แสนน่ะขนน่ะนั่นแหละคืออบายภูมิ4ขนโคน่ะไอ้ที่เป็นเทวดานะเทวดาก็แค่สองเขาถ้าพูดถึงอ่ะแสนหนึ่งคนน่ะแสนคนเอาง่ายๆเดี๋ยวว่าหมื่นเลยเอาก็คือหมื่นเอาหมื่นคนเนี่ยเอาให้เป็นเทวดาคนหนึ่งเอาว่าหมื่นคนที่อยู่ร่วมกันหมื่นคนวันหนึ่งช่างน้ำหนักตวงวัดแล้วมีคนเดียวที่จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์เอาพูดง่ายๆนะเอากิโลมาใส่กันเลยแบบกิโลของพวกทนายความหรือว่ากิโลกันลองวัดกันวันหนึ่งแสนคนหมื่นคนนี่เอาหมื่นคนเอาระหว่างพระพุทธเจ้าท่านว่าเขาโคขนโคสัตว์ในอภัยภูมิ4นี่เกิดในจิตคุณวันวันหนึ่งมันสะสมอนูสูงสะสมอนูวันวันหนึ่งเอาตาช่างมาใส่คุณจะเห็นเลยว่าในหมื่นคนในแสนคนนั่นแหละมีแค่คนเดียวที่จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์วันหนึ่งนะส่วนนั้นน่ะอยู่ในชั้นอบายหมดเลยนี่คือเทียบลักษณะให้ฟังว่าเขาโคกับขนโคเป็นยังไงทำบุญลูกลวกกันนี่แหละพวกทำบุญลูกลวกใหญ่นี่แต่ไม่มีปัญญานี่พวกทำบุญอย่างนี้นี่ไม่กล้าเผชิญความจริงของตนเองไม่ต้องห่วงแล้วความวิตกวิจารณ์ของคุณน่ะคืออสุรกายในจิตละกันพูดง่ายๆเลยทุกข์กับคำพูดตัวเองทุกข์กับพฤติกรรมตัวเองอิจฉาริษยาคนอื่นโกรธเกลียดคนอื่นอยู่ชั้นอบายภูมิ4นี่แหละวันๆหนึ่งไปตรวจเช็คตัวเองดูเดี๋ยวก็ขึ้นมาทางใดไปทางหนึ่งอยู่ด้วยกันก็โกรธผัวแล้วอยู่ด้วยกันโกรธเมียแล้วได้ยินเสียงข้างบ้านก็เกลียดมันแหละไปดูสิจะเห็นเลยจะเห็นอย่าว่าไม่เห็นเห็นคุยกันดีๆโกรธกันแหละเห็นลองคุณลองวัดดูสิทีนี้เอาตาช่างมาช่างดูวันหนึ่งคุณมีความสุขเท่าไหร่กับความทุกข์เท่าไหร่ไปดูสิทุกข์ในอกในใจเท่าไหร่โกรธเกลียดอยู่เท่าไหร่ตั้งแต่ที่ไปทำงานก็ร้อนรุนเนี่ยร้อนแล้วไหม้แล้วไหม้ตั้งแต่ตื่นนอนไหม้ตั้งแต่ขี้เกียจไม่อยากไปมันไหม้ขนาดไหน
ม้แต่คิดนั่นคิดนี่ร้อนรนกระวนกระวายอยู่ในจิตมันขนาดไหนไปดูสิว่าพบอะไรเกิดในจิตในใจพวกคุณตั้งแต่จะขึ้นรถตั้งแต่ขึ้นรถตั้งแต่รอรถตั้งแต่กินข้าวตั้งแต่ทำกับข้าวตั้งแต่ไปทำงานตั้งแต่เข้าบริษัทตั้งแต่เห็นหน้าหมู่เพื่อน ตั้งแต่นั่งลงตั้งแต่ขับเคลื่อนตัวเองอยู่ในจุดนั้นทั้งจุดทุกจุดทุกที่มันเหมือนกับบุคคลกำไฟไปด้วยเหมือนคนเป็นโรคปวดละกันเอาง่ายๆปวดฝีคุณไปอยู่ไหนโรคปวดฝีก็มีอยู่ตรงนั้นอ่ะโรคปวดฝีก็มีอยู่ตรงนั้นเดินไปไหนก็ช่างลืมมั่งแต่โรคปวดก็มีอยู่เดี๋ยวก็คุยกับคนนั้นมั่งหลงลืมไปมั่งแต่ก็มีอยู่ไปดูสิจิตคนน่ะมันเป็นยังไงทำไมต้องเสียโอกาสเสียเวลาในการเกิดมาในพุทธศาสนาทำไมต้องพากันไปปรารถนานู่น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 แต่ทำไมไม่รู้ปัจจุบันนี่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 มันทุกข์อยู่เนี่ยมันเผาไหม้กูอยู่นี่พระเหมือนกันบ้าบ้าบอบอเนี่ยทำไมถึงหลงตัวเองทำไมไม่รู้จักตนเองนี่มันเป็นยังไงตายไปแล้วนู่นหรือจะพากันพ้นเนี่ยมันคิดอะไรยังไงกันนี่โทษในความมีตัวมีตนอยู่แท้ๆนี่ที่มันวิ่งตะลอนตะลอนเล่าร้อนอยู่นั่งอาสนะร้อนนี่อาสนะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่นอนพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่ต้องวิ่งไปจังหวัดนั้นทีจังหวัดนี้ทีอยู่ต้องเสือกหน้าเสือกกระโหลกเข้าไปหาญาติโยมหาเงินหาทองอยู่นี่มันอะไรนี่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 มันอะไรมันใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเปรตบ่ไม่ใช่ว่ามันไปเป็นเปรตหรืออยากได้เงินได้ทองเขาไม่ใช่มันจะเป็นเปรตบ่อยากได้กุฏิอยากได้ศาลาไม่ใช่มันจะเป็นเปรตหรือมันไม่อิ่มสักเต็มเนี่ยแล้วทำไมไม่ดูภพของตัวเองแข่งกันกับยศถาบรรดาศักดิ์แข่งกันซื้อรถแข่งกันสร้างวัดแข่งกันหาลูกศิษย์ลูกหามันคืออะไรมันไม่ใช่เปรตบ่ทำไมไม่ดูกันในปัจจุบันขณะนี้นี่นี่นี่ดูตรงนี้ดูที่ความเล่าร้อนนี่ดูที่ความกระวนกระวายนี่ดูที่ความวิตกวิจารนี่เดี๋ยวก็ไปหายืมเงินญาติโยมมันคืออะไรนี่นี่นี่แหละนี่แหละผมเห็นแล้วผมอนาถไงมันหลงตัวเองไม่รู้จักตนเองเกิดมาเจอพุทธศาสนาทำไมไม่เรียนรู้จุดนี้เดี๋ยวมันจะพานำพาญาติโยมไปอย่างไรมันก็พาเพ้อฝันกันไปเลยหาเงินนำกันอยู่ด้วยกันกินด้วยกันเนี่ยหาเงินกันไปอย่างนั้นสิญาติโยมก็โดนหลอกอย่างนั้นอ่ะไม่กล้าเผชิญความจริงมันงู้พอกันนั่นแหละถ้าเขาว่าโอ้ทำบุญตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ไม่ดูปัจจุบันนี่เผาไหม้กันหมดมันจะขึ้นสวรรค์ยังไงสวรรค์บางคนนรกบางคนเปรตบางคนอสุรกายบางคนคุณยังไม่รู้จักตัวคุณเองว่าคุณยืนอยู่จุดไหนคุณไม่ปรารถนาอะไรวันนี้คุณยังอยู่กองไฟคุณไม่เดินออกจากกองไฟพรุ่งนี้คุณจะออกจากกองไฟยังไงในเมื่อพรุ่งนี้คือปัจจุบันขณะนี้วันนี้คุณยังไม่ประพฤติปฏิบัติยังไม่ก้าวเดินคุณยังไม่หัดว่ายน้ำพรุ่งนี้คุณจะเป็นว่ายน้ำเป็นไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะปัจจุบันคุณต้องเป็นพรุ่งนี้ก็เป็นถ้าปัจจุบันไม่เป็นพรุ่งนี้ไม่เป็นคุณลองนอนดูสิตื่นขึ้นมาได้มันเป็นไหมสิ่งที่คุณไม่เป็นน่ะคุณปรารถนาเอาเนี่ยมีแต่ปรารถนาแต่ไม่ทำมันเป็นให้ไหมพากันปรารถนาสวรรค์นู่นสร้างวาสนานู่นจินตนาการเพื่อฝันบ้าบ้าบอบอบ้าบ้าบอบอมันบ้าบ้าบอบอกันอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครเลยทีนี้เนี่ยเหมือนคนตาบอดจุงคนตาบอดไปอย่างนั้นไอ้คนตาบอดก็นึกว่าไอ้นี่มันตาดีไอ้ตาดีก็เสือกกระโหลกว่าตาบอดก็เสือกกระโหลกว่าตัวเองตาดีเสีย
ก็พากันไปมั่วเลยทีนี้นี่นรกสวรรค์ในปัจจุบันหาไม่เจอปรารถนามุ่นพากันตาบอดจินตนาการไปพรุ่งนี้ตายไปคือทั้งได้เสพสุขในคุณงามความดีแต่ปัจจุบันไม่เคยทำคุณงามความดีหรอกหรือแกทำบุญก็แวะมาทำบุญก่อนจะมาหรือกลับไปมีแต่นรกเท่านั้นมีแต่อสุรกายในจิตนะเล่าหรอถูกอาจารย์ด่าข้อไปเอาหนักเริ่มอีกด่าให้มันเห็นความโง่มันถ้าไม่เห็นความโง่ก็พอลาหมาตายชีวิตมึงแค่นี้กระรอกกระแตจิ้งจกตุ๊กแกมันก็พากันฟังอยู่ไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องอีกก็ลามันตายในชีวิตนี่มันสูญเสียประโยชน์นี่มันเป็นอย่างนี้มันก็จะพากันร่วมหลงมัวเมาหลงไหลมิตรกิเลสตัณหาเผาไหม้หัวมันยังไม่รู้เรื่องกันอยู่พากันปรารถนาอะไรบ้าๆบอๆบ้านนั้นจูงหมามาหน่อยหมาไอ้ล่าล่าน้อยนี่ มันอยากไปกับยมแม่มันดิ้นมันดิ้นทั้งกัดทั้งดิ้นทั้งอะไรผมนึกว่าเชือกลัดคอมันตายนึกอาการที่มันแต่หมาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีเสแสร้งอะไรหรอกมันไม่พอใจคือไม่พอใจดิ้นจะเป็นจะตายอย่างนั้นทั้งร้องก็แก๊กยังกลับมันจะตายให้ได้น่ะนั่นคืออาการของอะไรผมมองและสะท้อนทั้งหมดเลยความโกรธของคนนี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยกิริยาท่าทางออกมาไม่รู้เรื่องเลยไม่ต่างกับมันเลยหมาเหมือนกันมันไม่พอใจมันดิ้นมันโกรธมันดิ้นมันดิ้นโกรธน้ำหลอกน้ำลายไหนมันดิ้นมันโกรธมันอ่ะมันโกรธมันอ่ะมันไม่พอใจมันมากอ่ะมันแสดงกิริยาตรงนี้รุนแรงมากเห็นกิริยามันแล้วรุนแรงมากโอ้ยคนเรามันโกรธก็เหมือนกันได้ตีได้ฆ่ากันไม่สงสารกันและกันเลยจะฆ่าสัตว์ชีวิตตัวหนึ่งก็ไปซะตายเลยกลัวไม่ตายกระทืบมันอีกอูนี่มันเป็นสิ่งที่รุนแรงมากมองแต่ละอย่างมองเข้าไปแล้วอูมันรุนแรงมากเลยจิตของคนนี่จิตของสัตว์เหมือนกันแต่สัตว์นี่มันไม่เสแสร้งอ่ะมันแสดงออกมาอย่างนั้นมันกลัวคนจะไปทำร้ายมันกัดก็คือกัดนั่นคือลักษณะมันมันไม่เสียแซงอ่ะเวลามันโกรธก็แสดงอาการออกมาเลยตรงนั้นแหละจะเห็นเลยไม่พอใจดิ้นไม่ได้ดังใจเอาเป็นเรื่องเลยทีนี้มันไหม้มันมากเลยถ้าคนกำไฟเข้าไปความแรงของไฟเนี่ยมันร้อนหนักเข้าไปมากๆเวทนามันกล้ามากมันดิ้นทั้งอาการกิริยาที่แสดงออกทั้งตะกุยตะกายอย่างกับเชือกรัดคอมันตายน่ะดูมันเผามันขนาดไหนขนาดในบ่วงรวมๆเนี่ยจนได้ไปยกอุ้มมันมาขึ้นมาสงสารมันมากมันเหมือนเด็กที่มันดิ้นมากเหมือนมันร้องมันจะใจขาดเนี่ยมันดิ้นไม่พอใจมากต้องไปอุ้มมันเห็นแล้วอนาถมันเห็นแล้วอนาถความเจ็บความปวดของมันนี่โรคทางจิตนี่มันหนักจังเลยมันแสดงท่าทางมาทางกายนี่มันหนักมากเห็นแล้วผมสงสารมากเห็นญาติโยมโกรธเกลียดกันด่ากันทอกันเนี่ยมันไหม้มากเลยเห็นแล้วสงสารแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองคิดว่าการตายไปจะพากันได้บุญได้กุศลแต่ปัจจุบันนี่มันเผาไหม้ไม่รู้เท่าไหร่กองฟืนเท่าไหร่ในจิตใจที่มันเผายืนเดินนั่งนอนร้อนขาดสติสัมปชัญญะกันนี่มองสัตว์มองคนมองอะไรผมมองแล้วผมอนาถมากมองหมู่คณะหมู่เพื่อนฝูงครูบาอาจารย์พาญาติโยมหลงไปมัวเมาลุ่มหลงไปปรารถนาบ้าบอๆมันไร้สาระแล้วเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทพวกหนึ่งก็เรียกตัวเองว่าภิกษุพวกหนึ่งก็เรียกตัวเองว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาพวกหนึ่งก็เรียกตัวเองเป็นพวกศึกษาธรรมมีความรู้มหงมหาปรุงปริยันบ้าบ้าบอบ
แต่ไม่เคยรู้จักตนเองนี่เป็นสิ่งที่อนาถมากคำพูดของผมกิริยาผมทุกวันนี้ผมเหมือนกับพวกคุณเป็นเด็กหมดอะเหมือนมันกำลังจะเดินเข้ากองไฟผมตะโกนด่าเอาพูดเสียงดังๆเอาให้มันเตือนให้มันรู้จักตนเองมันจะได้เอาตัวมันออกมาได้พูดดีๆมันออกมาที่ไหนมันรู้เรื่องที่ไหนเด็กอะดีๆไม่ดีเด็กคนนั้นหูหนวกด้วยซ้ำไปตาบอดด้วยซ้ำไปกูยาวเลยนะทีนี้นี่เห็นไหมทำไมถึงใช้คำพูดที่รุนแรงคำพูดที่กระแทกพวกว่าปลูกพวกคุณแต่ใครล่ะที่จะกล้าฟังไหมกล้าเผชิญความจริงไหมว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆวันๆหนึ่งเผาไหม้เราเท่าไหร่กระตุ้นให้พากันออกมาให้มันเห็นโทษภัยในการมีภพมีชาติเนี่ยเห็นโทษภัยในการจินตนาการเพ้อฝันของพวกคุณความจริงๆแล้วไม่เคยเผชิญกับความจริงกันหรอกหลอกลวงไปถูๆไถๆกันไปให้ชีวิตมันเสียไปเสียไปวันเวลาคืนกินชีวิตชีวิตแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตายก่อนจะตายก็มีความดีให้ระลึกถึงหน่อยก็ยังไม่เข็ดอีกก็ยึดนั่นแหละมันไปเกิดเป็นอะไรก็ช่างอีกพวกนึงก็ไม่รู้โกรธกันตายฆ่ากันตายเกลียดกันตายตายประชดประชันกันบ้าๆบอๆไปตามสติตามปัญญาเนี่ยมันขาดขาดสติขาดปัญญาไงถึงใช้คำพูดดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาเพราะว่าเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วมันอนาถสงสารมันไร้สาระเหมือนเด็กไม่รู้ร้อนรู้หนาวนี่เหมือนเด็กไม่รู้จักเพศจักภัยนี่กำลังเดินเข้ากองไฟใหญ่แท้ๆกำลังจะเดินเข้าไปตกหลุมเหลาเสียบให้เจ็บให้ปวดแท้ๆก็เดินเข้าไปเข้าหารังต่อรังแตนให้ตอดให้ตอดให้ขบให้กัดตัวเองให้เจ็บให้ปวดมันก็ต้องดึงออกมาอย่างนี้แหละใช้คำพูดกระแทกดึงออกมากำลังพากันเดินเข้าไปสู่อบายภูมิสี่กันเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันมุดทุกวันนี้หลอกหลอกลวงลวงกันไปเป็นสิ่งที่อนาถมากเห็นแล้วไม่ช่วยได้ไหมมันจะใจดำเอามาหีดเกินไปใจดำเอามาหีดถ้าเราเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยหรือกลุ่มหนึ่งฝูงหนึ่งละมันก็ยังเดินเข้าไปตรงหลุมพังตรงที่เขาดักหมูคานเข้าไปไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีแต่เหลามีแต่แหลมที่จะเสียบให้มันเจ็บให้มันปวดให้มันร้องหวยหวนให้มันสูญเสียชีวิตเราเป็นคนรู้เรื่องเดี๋ยวเรารู้จักว่าหลุมพางมันอยู่ตรงไหนความเจ็บความปวดมันเป็นอย่างไรเราไม่บอกน่ะมันได้ไหมถามหน่อยสิชีวิตนี่มันจะไม่ใจดำเกินไปหรือมันจะไม่อมหิตเกินไปหรือเราเป็นพระไม่แสดงความจริงได้ไหมพระพุทธเจ้าเกิดมาทำไมไม่งั้นจะต้องโทษพระพุทธเจ้าด้วยสิแสดงความจริงทำไมพระพุทธเจ้าเห็นพวกเราก็เหมือนเด็กนั่นแหละท่านบอกท่านกล่าวท่านเตือนออกมากระชากลากถูออกมามันก็ดิ้นเข้าไปอีกตกลงไปตายร้องหวยหวนเจ็บท่านถึงบอกว่ามันบอกว่าร้อนร้อนร้อนถือไฟร้อนวิ่งไปวิ่งมาร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะความโลภความโกรธความร้อนมันหลงร้อนต่างๆหัวจมูกลิ้นกายใจร้อนในภพร้อนในชาตินี่แหละคือหลุมพรางมันลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศภพชาติจินตนาการเพ้อฝันสร้างวาสนาบ้าๆบอๆนี่แหละคือหลุมพรางมันพากันเดินไปเป็นฝูงจูงกันไปเป็นหมู่ทั้งครูทั้งศิษย์บ้าพอกันหันมาดูในสิ่งปัจจุบันนี่พากันอยู่จุดไหนใครจะจูงใครได้อะ
ไม่มีใครจูงใครได้เลยไม่มีใครตาดีเลยตาบอดจูงตาบอดไม่รู้เรื่องไปไปมามานี่พวกเราจะโทษกระทั่งพระพุทธเจ้าล่ะกลัวความจริงของตนเองไม่กล้าเผชิญความจริงของตนเองการที่พระพุทธเจ้าเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งท่านพยายามใช้อุบายหลายสิ่งหลายอย่างเอาเด็กคนนั้นออกมาจากกองไฟออกมาจากหลุมพรางออกมาจากเหล็กจากเหลาที่เป็นกำดักของมารกับดักของมารแต่ก็ประกันหูหนักตาบอดกันอย่างนั้นไปไปมาคนแสดงความจริงพวกผีบ้าไอ้พวกหาเงินหาทองหายศถาบรรดาศักดิ์หาชื่อเสียงเกียรติยศหาสวรรค์หาภพหาชาติปรารถนาบ้าบ้าบัวไอ้พวกนั้นกลับเป็นพวกดีเด็กมันไร้เดียงสากันอย่างนั้นมันเลยหลอกหลอกลวงลวงกันไปหุ่นภพชาติไหนก็ไม่รู้ตายไปนู่นมั้งสวรรค์มันถึงบอกว่าโอ๊ยมีชีวิตอยู่นี่กับพ่อละตายไปสิเป็นยังกระซางมันถอดทำชั่วทำเร็วซามกันอย่างนั้นน่ะเห็นไหมมันเลยเผาไหม้กันไหมล่ะต่างคนต่างคิดอย่างนี้มองหน้ากันฆ่ากันแน่จอดรถหน้าบ้านกันยิงกันแน่รถเบียดกันหน่อยลงมาฟันกันแน่เห็นไหมมันคืออะไรเรามันคืออะไรไปไหนมาไหนไม่ปลอดภัยกันทั้งนั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่ปลอดภัยกันทั้งนั้นนั่นคืออะไรไม่ใช่ว่าพบพวกคุณหรือเราแวงเราแวงภัยกันอยู่น่ะมองหน้ากันก็ตีกันฆ่ากันเนี่ยขับรถปาดหน้ากันนะไม่มีอภัยแล้วพี่น้องก็ฆ่ากันเนี่ยพ่อแม่ก็ฆ่ากันเนี่ยเห็นไหมมีไหมเห็นไหมหลักฐานมันอยู่ไหนมีไหมพี่น้องฆ่ากันมีให้เห็นไหมมีไหมพ่อแม่ฆ่ากันมีให้เห็นไหมมีไหมลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกมีไหมมีให้เห็นไหมมีไหมจอดรถหน้าบ้านกันฆ่ากันมีไหมหมากัดกันยิงกันตายมีไหมมีให้เห็นไหมมีไหมผู้ชื่อเสียงว่าคนอื่นทำลายชื่อเสียงตัวเองจากพฤติกรรมความชั่วของเลยพวกคนอื่นรู้ฆ่าคนอื่นมีไหมมีเยอะแยะเกินคนเดี๋ยวพวกคุณหาอะไรการเผชิญความจริงของตนเองยังไม่กล้าเผชิญเลยมาก็หน้าลิงหลอกเจ้าหากันทั้งนั้นแหละไม่มีความบริสุทธิ์ทางจิตทางใจเจอความจริงเข้าไปหน่อยก็ซักดิ้นซักงอจะเป็นจะตายแต่ปรารถนาความจริงปรารถนาหลุดพ้นปรารถนาพ้นทุกข์แต่ไม่เคยเห็นตนเองนั่นแหละดูมันสิไปไปมาไม่รู้ใครเป็นใครถ้าจะปล่อยให้มันไม่ต้องสนใจไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนไม่ได้อะลูกพระพุทธเจ้ามันจะใจดำเกินไปกินข้าวเขาลำลงรอเลี้ยงอัตภาพร่างทั้งสาสังขารร่างกายไม่พูดไม่กล่าวไม่บอกไม่แสดงมันก็เหมือนกับเห็นคนเห็นเด็กมันจะตกหลุมแล้วเนี่ยดีไม่ดีมันตกหลุมแล้วเนี่ยไม่ยื่นมือช่วยมันจะมันเกินไปน่ะเห็นมันทุกเล่าร้อนๆกันเนี่ยไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวไม่แสดงเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะแต่ใครเดินแทนใครมันไม่ได้นี่สิสำคัญใครกินแทนใครมันไม่อิ่มนี่สิสำคัญใครเจ็บไข้ป่วยกินยาแทนกันไม่ได้นี่มันสำคัญมันถึงทำให้กันไม่ได้หน้าที่บอกอย่างเดียวกล่าวอย่างเดียวสอนอย่างเดียวพูดความจริงอย่างเดียว
พวกนั้นไปทำเองทำก็ทำไปทำก็แล้วบอกให้กินยาสิตรงนี้เนี่ยยานี่มันดีหายเจ็บหายป่วยมันไม่กินจะทำอะไรกินให้มันหรือบอกให้กินข้าวสินี่หิวมากๆนี่กินแล้วอิ่มก็จะดีหรอกมันไม่กินกินให้มันได้ไหมบอกก้าวเดินไปสิไปถึงนู้นก็ร่มเย็นแล้วทำไมตากแดดอยู่นี่เดินก้าวแทนมันได้ไหมว่ายน้ำแทนกันได้ไหมกินข้าวอิ่มแทนกันได้ไหมเมื่อมันไม่ได้มีหน้าที่เดียวคือบอกกล่าวสั่งสอนนั่นแหละสำคัญจุดนี้เป็นจุดสำคัญพระสงฆ์ก็ทำหน้าที่แสดงความจริงแสดงข้อเท็จจริงนั่นแหละแต่ว่าความจริงเนี่ยมันไม่ชอบกันไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังก็ไม่รู้จะพากันศึกษาพุทธศาสนาทำไมทำไมไม่ชอบความจริงถ้าไม่ชอบความจริงเขาหลอกคุณน่ะคุณชอบไหมก็ไม่ชอบอีกอะความจริงอย่างนี้ชอบไหมก็ไม่ชอบอีกอะชอบในสิ่งที่ถูกกิเลสชอบปัญญาต่อความจริงมันไม่มีมันเลยมีแต่ความหลอกลวงอยู่ทั้งชีวิตมันเลยไปกันไม่ได้มันเลยรับลวงลวงในหัวจิตหัวใจหัวหนักตาบอดกันอยู่ไม่จบไปสิ้นอายตนะกระทบรับรู้อยู่ไม่เคยมาเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในจิตใจนี่มันเลยไปกันไม่ได้เห็นแล้วอนาถเห็นแล้วน่าสงสารเห็นทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลับมาเรียนรู้สิความกลัวนี่มันทำให้คนเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขกันแล้วความกลัวมาจากไหนล่ะความกลัวมันเกิดจากความมีตนทั้งนั้นมีกูทั้งนั้นมาถือแสวงหาผลประโยชน์ให้กูวางแผนสร้างภพสร้างชาติให้กูไม่จบไม่สิ้นแต่กูในกูปัจจุบันที่เผาไหม้ร้อนรนอยู่แต่กลับไม่รู้ไม่มองไม่เห็นมันนี่ปัญหามันเลยเกิดทุกวันนี่เพราะทุกคนไม่รู้จักตนเองมันไม่รู้จักตนเองพระก็ไม่รู้จักเพศตนเองไม่รู้หน้าที่ของตนเองพ่อก็ไม่รู้จักเพศของตัวเองไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองเมียก็ไม่รู้จักเพศของตัวเองไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองลูกก็ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองนี่ข้าราชการหน้าที่นั้นหน้าที่นี่ก็ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองชอบแทรกแซงชอบแทรกแซงทำหน้าที่ของคนอื่นหน้าที่ตัวเองไม่กระทำนี่พวกนี้ไม่รู้จักตัวเองแค่ตัวเองแบบหยาบๆละเอียดไม่ต้องไปพูดละโง่หยาบๆนี่ยังโง่อยู่ละเอียดจะไม่จะรู้เรื่องได้อย่างไรพระก็ไม่รู้เรื่องโยมก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้หน้าที่อะไรต่อหน้าที่อะไรมั่วหาตัวเองไม่เจอหาอารมณ์ไม่เจอหาความรู้สึกไม่เจอหาสติสัมปชัญญะไม่เจอหาปัจจุบันไม่เจอมั่วๆรุนๆลานๆกันไปร้อนๆรุนๆเบ้อๆฟ้าๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพูดไปก็เอากิเลสเป็นใหญ่พูดเอาก็ความผิดความถูกเป็นใหญ่พูดเอาก็เอาผลประโยชน์เป็นใหญ่มันเลยไปกันไม่ได้แต่พากันปรารถนาเนี่ยบรรลุธรรมมันเป็นสิ่งที่ตลกมากสิ่งที่ตลกไม่สร้างเหตุแต่เอาหวังผลหวังผลเหตุอย่างนี้ให้เจออย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ให้ละอย่างนี้เพื่อให้ออกจากภพจากชาติให้เห็นโทษแห่งไฟในกองโกรธเกลียดโลภหลงมันเผามันไหม้ยังไงนี่ตกเข้าไปในกองไฟแต่ไม่รู้จักไฟไม่ได้อยู่ในกองขี้ไม่รู้ขี้ไม่รู้ว่ามันหมิ่นหมิ่นคืออะไรเพราะไม่รู้จักหอมไงมันถึงไม่รู้จักหมิ่นมันไม่รู้จักสุขไงสุขที่พ้นสุขมันไม่รู้อ่ะมันรู้แต่เวทนานี่เวทนาสุขก็เลือดแล้วมันปรารถนากันอย่างนั้นปัญญามันเลยไม่มี ความจริงก็เลยไม่เกิดพูดกันเลยค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องกันพูดไปเรื่องกิเลสตัณหาไม่รู้อยู่ในกิเลสตัณหาอยู่ในตำราตั้งแต่โลกกดลงแต่ไม่เคยเห็นอยู่ในใจตนไปเห็นเทวดานรกสวรรค์ก็เห็นอยู่ในตำราพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้น
แต่ไม่เคยเห็นอยู่ในใจตนนี่นี่คือความโง่ของพวกเราล่ะไม่สามารถดูตัวเองเห็นตัวเองได้ในปัจจุบันไม่สามารถประเมินน้ำหนักของตัวเองได้ว่าวันวันหนึ่งชั่วชั่วโมงหนึ่งนี่วันวันหนึ่งนี่เอามันโกรธกี่ครั้งเกลียดกี่ครั้งเห็นมันไหมโกรธเกลียดก็มันไม่มีสติสัมปชัญญะนี่ก็ไม่เห็นละมันก็เลยผ่านไปเลยเลยผ่านไปเลยเรื่อยโกรธอันนี้ก็เหลือไปเกลียดอันนั้นพอเกลียดตรงนี้อ่ะมาชอบอันนี้มันเลยไปเลยไงมันไม่เห็นมานั่งหามันจะไปเจอได้ไงถ้าคนมีสติสัมปชัญญะมันเห็นหมดพังเผลอเพิดเผลออะไรมันเห็นหมดมันสามารถเทียบเคียงมาพิจารณาตัวเองได้หมดแต่ทีนี้มันไม่มีสติสัมปชัญญะไงร้อนก็ไปแล้วรุนก็ไปแล้วพูดไปแล้วหูไปแล้วจมูกไปแล้วกิริยาไปแล้วไปเลยแล้วไม่เห็นตนไม่รู้จักตนขาดสติสัมปชัญญะขาดนี่เป็นจุดสำคัญถ้าเห็นนี่จุดนี้แหละจะเป็นจุดแปรเปลี่ยนของคนจะเข้าใจทั้งหมดในสิ่งที่สอนมาถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยโวยวายตะโกนบุกไปโวยวายด่ากลับขึ้นมาซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่บอกกล่าวให้ไม่ให้ไปตกห ลุมพรางไม่ได้ไปให้ไปตกกองไฟผมก็แล้วแต่มันแต่อย่างน้อยผู้ใหญ่บอกหน้าที่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่สอนแล้วเด็กมันจะรื้อจะลั่นก็แล้วแต่มันแหละอย่างนั้นโทษกันไม่ได้แหละเหมือนตีโพยตีไฟมันก็แค่นั่งมองดูกันแค่นั้นแหละจะทำยังไงหน้าที่บอกก็บอกหน้าที่สอนสอนมันเดินไปตกเป๊ะหนึ่งบานเนี่ยมันจะโกนบอกว่าโอ้ครูอาจารย์ไม่บอกไม่สอนผู้หลักผู้ใหญ่ไม่บอกไม่สอนไม่บอกไม่กล่าวลองเช็คตัวเองสิมนุษย์มันโง่ตรงนี้อีกอย่างสำคัญที่สุดชอบโยนผิดให้คนอื่นไม่กล้ายอมรับความจริงของตนเองเนี่ยมันก็ความจริงอีกละมันก็ตนเองอีกละมันก็ความไม่กล้ายอมรับตนเองอีกละก็อันเดียวอีกละกลับมาอีกละมันเลยไปกันได้ยากยากมากนี่คือจุดสำคัญมันถ้าเข้าใจจุดนี้ได้ก็จะเห็นหมดจุดนี้คือจุดสำคัญเห็นตัวเองในปัจจุบันหนึ่งล่ะรู้จักอะไรคือสติสัมปชัญญะจริงๆหนึ่งล่ะอย่าลืมว่าโจรปล้นคนอื่นฆ่าคนอื่นวางแผนที่จะทำร้ายคนอื่นมันก็มีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่แต่นั่นน่ะมันไม่ใช่อ่ะวางแผนที่จะฆ่าคนอื่นวางแผนที่โกงคดโกงคนอื่นมีเล่ห์เหลี่ยมมีปัญญาเหมือนกันแต่ว่าทางโลกไงแต่ที่พูดถึงนี่คือสติสัมปชัญญะในความจริงที่จะให้ละปล่อยวางได้เหมือนขาดสติโยมคนนั้นน่ะแกก็มีความกลัวมากไอ้พวกเราโกรธไอ้เราเกลียดไอ้เรารักไอ้เราชังนี่ไอ้เราพอใจกำหนัดยินดีอะไรอยู่ก็เหมือนกันนะอย่าไปคิดว่าต่างเหมือนกันเหมือนคนมีสติสัมปชัญญะที่จะป้นคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นคนมีสติสัมปชัญญะที่จะหลอกลวงคนอื่นคนมีสติสัมปชัญญะที่จะฆ่าคนอื่นมันก็มีหมดอ่ะแต่สติสัมปชัญญะตรงนั้นน่ะมันไปในทางที่เป็นอกุศลไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องไม่งามมันมีหมดอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีรู้แต่มันไม่รู้มีแต่มันไม่มีใช่แต่มันไม่ใช่มันได้แต่มันเสียมันมีแต่ความผิดมีแต่ความพลาดทั้งหมดมันเลยไปกันยากปัจจุบันนี้มันเลยแยกแยะกันยากมากน้อยมากที่คนจะกล้ายอมรับความจริงโกรธก็ขาดสติรักก็ขาดสติชังก็ขาดสติขาดหมดขาดหมดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้ตัวเองก็ขาดสติรู้แต่ไม่รู้ก็ขาดสติขาดหมดขาดหมดเลยเนี่ยคนจึงไม่รู้จักตนเองการอยู่กับตนเองสำคัญที่สุดการเรียนรู้ตนเองสำคัญที่สุดนี่เป็นจุดมันและเป็นหัวใจของมันในการเรียนรู้ตนเองปัจจุบันนี้สำคัญที่สุด
สัตว์ในภพภูมิไหนก็ช่างหรืออุปาติกะไหนก็ตามถึงมันเกิดในจิตนี่แหละกระทบแล้วเกิดนี่ภพไหนก็เกิดแล้วถ้าเห็นตรงนี้ก็จะเข้าใจมันแล้วก็ค่อยๆจะเรียนรู้มันมันเหมือนกับพ่องเพ่งของอยู่ในน้ำแหละนั่นรู้ว่าจุดมันอยู่ตรงไหนเพ่งเข้าไปทะลุน้ำลงไปแล้วก็ทำจะได้เห็นมันแล้วค่อยๆทำความเข้าใจเรียนรู้ในรูปลักษณ์สิ่งที่อยู่ใต้น้ำสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตสิ่งที่ฝังอยู่ในความกลัวลึกอยู่ในความกลัวลึกอยู่ในความอยากลึกอยู่ในความวิตกวิจารณ์ลึกในความรักความชังเนี่ยมันจะเห็นหมดเห็นว่ามีกูไหมเห็นว่ามีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรไหมรูปลักษณ์อะไรที่แสดงออกมาเป็นยังไงมันก็จะเห็นเลยแหละพวกนี้ถ้าไม่เห็นก็ยาวพวกเราก็นึกหูหนักตาบอดพวกเราไปตีอีกเรื่องคนหูหนวกกับคนตาบอดไม่ใช่พระพุทธธรรมภาษาโบราณนี่ท่านพูดถึงว่าจิตใจและหูที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องคิดไม่เป็นแต่ตรองไม่เป็นตาที่เห็นอายตนะก็ดีหูที่ฟังอายตนะทั้ง6นี่แหละพูดง่ายๆมันบอดเพราะมันไม่มีปัญญารู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนี่แหละท่านว่าธรรมไม่เกิดจักขุไม่เกิดปัญญาไม่เกิดนี่คือกลไกพอแล้วไหนแล้ว